นักกีฬาไทยคว้ารวม58เหรียญศึกเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมสรุปเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19โดยในเวลานี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้แล้วทั้งหมด12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด58เหรียญรั้งอยู่ในอันดับ8ของตารางเหรียญรางวัลรวมโดยแบ่งออกเป็น12เหรียญทองจาก e-sport FIFA ทีเดตทรงสายสกุลกอล์ฟบุคคลหญิงอาทิชยายุบลกอล์ฟทีมหญิงเรือใบดิงกี้เวคาพานุพันธ์เรือใบดิงกี้นพพัฒน์สอนขุนบุญจันทร์ตะกร้อทีมชายตะกร้อทีมหญิงเทควันโด49กิโลกรัมพานิภักวงพัฒนกิจเทควันโด63กิโลกรัมบรรลังทัพทีมแดงวินเซิร์ฟ RSX สิริพรแก้วดวงงามตะกร้อทีมเดี่ยวชายตะกร้อทีมเดี่ยวหญิงขณะที่14เหรียญเงินประกอบด้วยกรีธา100เมตรภูริพลบุญสอนกรีธา4คูณ100เมตรหญิงมวย51กิโลกรัมทิติสารปั้นหมดมวยหญิง50กิโลกรัมจุธามาศรักษัตรมวยหญิง66กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพลงแคนูเดี่ยวหญิง200อรสาเที่ยงกระโทกเรือมังกร12ชาย200เมตรขี่ม้าอีเวนติ้งก่อนทวัตสำราญอีสปอร์ตฟีฟ่าพัฒนศักดิ์วรนันท์กอล์ฟทีมชายวินเซิร์ฟ RSX ณัฐพงษ์โพนพรัตน์เรือใบเบญญาภาจันทวันยกน้ำหนัก73กิโลกรัมวีรพลวิชุมาจักรยาน BMX โกเมศสุขประเสริฐและปิดท้ายที่32เหรียญทองแดงประกอบด้วยแบดมินตันทีมหญิงมวยสากล57กิโลกรัมรุดการจันตรงมวยสากล 63.5 กิโลกรัมบรรจงสินสิริมวยสากล60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกมวยสากล75กิโลกรัมใบสนมณีก้อนบริดทีมผสมแคนูหญิงคู่500เมตรจักรยานโรดเรสจุฑาทิพย์มณีพันเรือมังกร12ฝีพายชาย500เมตรเรือมังกร12ฝีพายหญิง200เมตรขี่ม้าอีเวนติ้ง4คนอีสปอร์ตดรีมทรีคิงคอมอีสปอร์ต ROV ยูยิตสู48กิโลกรัมเพชรประดาเคซีตันยูยิตสู57กิโลกรัมอรภาเสนาธรรมคาราเต้60กิโลกรัมชายศิวกรหมึกทองคาราเต้84กิโลกรัมธีรวัตรคลังทองคูราช90กิโลกรัมชายคุณาทิพย์เยียอ้นคูราช52กิโลกรัมหญิงสาวรักหอมกลิ่นโรเลอร์สเก็ตฟรีสไตล์สลาลอมคู่เรือพายหญิงคู่เรือใบไคไอเคเอเวสตันโจเซฟโจนาธานวินเซิร์ฟไอคิวฟอยอาทิชาหอมระรื่นยิงเป้าบินสกีตประเภททีมเทเบิลเทนนิสทีมหญิงเทควันโด53กิโลกรัมหญิงพันณภาหานสุจินเทควันโด57กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาเทนนิสชายคู่ยกน้ำหนัก96กิโลกรัมสัตสุมประดิษฐ์ยกน้ำหนัก49กิโลกรัมธัญฑรสุขเจริญยกน้ำหนักบวก87กิโลกรัมดวงอักษรใจดีวอลเล่บอลทีมหญิงอันเซยองฝืนเจ็บผงาดคว้าทองแบดหญิงเดี่ยวอชกเจ้าภาพซิล3จาก5ทองการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่บินเจียงยิมเนเซียมนครหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยในครั้งนี้นักกีฬาเจ้าภาพเข้าชิงถึง4จาก5ประเภทและในประเภทชายเดี่ยวจีนการันตีเหรียญทองซึ่งปรากฏว่าเจ้าภาพจีนสามารถกวาดมาได้ทั้งหมด3จาก5ประเภทที่พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
โดยไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการพบกันของอันเซยองมือหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้ดวลกับเฉินยู่เฟยมือสามของโลกจากจีนและคนหางโจวโดยกำเนิดปรากฏว่าเกมแรกเป็นทางอันเซยองที่ได้เกมไปก่อน 21-18 แต่ทว่าในเกมที่สองสาวน้อยจากเกาหลีใต้เกิดอาการบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวฝืนเล่นไปจนจบเกมซึ่งเป็นทางยู่เฟยที่เล่นด้วยความมั่นใจและเอาชนะไป 21-17 เสมอกัน 1-1 เกมต้องดวลกันต่อในเกมที่3ซึ่งในเกมที่3เป็นทางเฉินยู่เฟยที่เล่นผิดพลาดเองบ่อยครั้งรวมถึงอันเซยองเองก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นจนทำแต้มนำห่างไปไกลขณะที่ในช่วงท้ายเกมสาวจีนก็มีอาการบาดเจ็บจนต้องเรียกแพทย์ประจำสนามเช่นกันแต่สุดท้ายก็ต้านทานไม่ไหวเป็นอันเซยองที่เอาชนะไป 21-8 ผงาดคว้าเหรียญทองในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมซึ่งเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวหลังจากได้มาแล้ว1เหรียญจากประเภททีมหญิงส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆประเภทคู่ผสมเจิ้งซือเหวยและหวงหย่าเฉียงคู่มือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2018จากจีนเอาชนะยูตะวาตานาเบและอริสาฮิกาชิโนคู่มือ2โลก 2-0 เกม 21-15 และ 21-14 ป้องกันแชมป์และคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จชายคู่เหรียญทองตกเป็นของสัตวิสกราชรันกิเรดดีและชิรักเชตตี้คู่มือ3ของโลกจากอินเดียอาศัยพลังตบอันหนักหน่วงเอาชนะชเวโซกยูกับคิมวอนโฮคู่มือ15ของโลกจาก 2-0 เกม 21-18 และ 21-16 ด้านประเภทชายเดี่ยวเป็นการลงสนามดวลกันเองของ2นักแบดมินตันชาวจีนฉีอู้ฉีชายเดี่ยวมือ6ของโลกกับหลีชีเฟิงมือ8ของโลกปรากฏว่าเกมนี้เป็นทางหลีชีเฟิงที่เล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป2เกมรวด 23-21 และ 21-13 เจ้าภาพจีนคว้าได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินในประเภทนี้ขณะที่หญิงคู่เฉินชิงเฉินและเจียอี้ฟานคู่มือหนึ่งของโลกของเจ้าภาพเอาชนะเบคานาและลีโซฮีไป2เกมรวด 21-18 และ 21-17 ครองเหรียญทองเช่นกันนักตบจีนถล่มญี่ปุ่นขาดลอยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมสมัยที่9การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงระหว่างเจ้าภาพจีนแชมป์8สมัยลงสนามพบญี่ปุ่นซึ่งเอาชนะไทยในรอบตัดเชือกเข้ามานักตบสาวจีนดาน่าทำแต้มกันไม่พักแถมยังมีลูกเสิร์ฟของวังหยวนหยวนกงเซียอยู่ช่วยอีกทางฝั่งญี่ปุ่นไม่สามารถบล็อกการบุกของจีนได้ถนัดนักก่อนจบเกมจีนเอาชนะไปไม่ยาก 3-0 เซต 25-15 25-21 และ 25-21 เกมนี้ซินยู่หยวนทำไป18คะแนนส่วนหลียิงยิงตบทำแต้ม16คะแนนส่งให้จีนป้องกันแชมป์เอาไว้ได้และคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่9เข้าไปแล้วแบบไม่แพ้ใครเลยและไม่เสียแม้แต่เซตเดียวอีกด้วย